วันนี้จะให้ดูวิธีการเผาถ่านไม้สดนะครับเมื่อวานได้ไม้มะขามมาเยอะเลยนะแถวๆบ้านเขาตัดแล้วก็มาถามว่าจะเอาไม้ไหมผมก็เลยไปเข็นมาทั้งกิ่งเลยได้กิ่งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไซส์ขนาดกำลังพอเหมาะกับการเผาเตาเล็กเลยแล้วก็มีกิ่งใหญ่แค่ไม่กี่กิ่งเดี๋ยวเอาไว้เผาเตาใหญ่นะครับไม้มะขามผมจะเผาตั้งแต่ไม้เล็กๆเลยนะครับใช้ได้หมดเพราะว่าไฟแรงผมอยากให้เข้าใจว่าการเผาถ่านไม้สดไม่ได้ใช้ไม้สดทั้งเตานะครับผมจะใช้ไม้แห้งแบบนี้เป็นตัวไล่ความชื้นเอาไว้ด้านหน้าเตาไว้เป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับส่วนไม้สดเราก็จะไว้อีกส่วนนึงเพื่อบังคับให้มันกลายเป็นถ่านเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเลี้ยงไม้นะครับวิธีนี้ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับสำหรับการเผาไม้สดการเผาถ่านไม้สดการเลี้ยงไม้นั้นถือว่าสำคัญที่สุดนะครับมันจะไม่เหมือนการเผาถ่านไม้ประเภทอื่นถ้าเป็นไม้แห้งนั้นจะง่ายหน่อยไม่ต้องเน้นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเอาไม้ใหญ่นั้นเอาไว้ด้านบนสุดเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นไม้ขนาดกลางขนาดเล็กคือมันผสมกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้สดเนี่ยต้องเลี้ยงตั้งแต่เล็กที่สุดเลยตั้งแต่ด้านล่างเอาไว้เล็กที่สุดแล้วก็ค่อยๆขยับตามขนาดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเตานั้นจะต้องเป็นไม้ใหญ่แล้วก็ด้านบนจะต้องเป็นไม้ใหญ่เท่านั้นนะครับสำหรับด้านหลังนั้นจะตัดสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็วางให้มันเข้าล็อกกันก็พอเราเลี้ยงขึ้นไม้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม้มันยังไม่ไหลเราก็ค่อยๆเลี้ยงไม้เรื่อยๆแต่ถ้าไม้ที่เราตัดนั้นมันสามารถขัดมันเสมอกับตัวถังได้มันก็จะดีนะครับมันจะช่วยประคองไม่ให้ไม้นั้นไหลล้นลงมาข้างหน้าถ้าวัวจะไหลลงมาเราก็รีบจุดไฟหน้าเตาเลยนะครับการจุดไฟหน้าเตาก็ควรจะเน้นไม้แห้งล้วนๆเลยนะครับหรือถ้ามีถุงพลาสติกอะไรเล็กๆน้อยๆก็เอามาใส่ผสมรวมกันได้เพื่อให้ไฟมันติดดีขึ้นพอไฟมันติดดีแล้วเราก็เอาไม้ท่อนขนาดที่ยังไม่ใหญ่มากนะครับวางลงไปก่อนพอวางไปแล้วเราก็เอาท่อนใหญ่ๆที่เราจะใช้เผาไหม้เพื่อไล่ความชื้นนั้นเอามาวางเรียงทับกันนะครับไม้ที่เราจะใช้จุดไฟด้านหน้าเตาควรเป็นไม้ที่แกร่งนะครับให้พอๆกับไม้ที่เราจะเผาให้กลายเป็นถ่านเลยถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม้หน้าเตามันมอดเร็วไม้ที่เราจะบังคับให้มันกลายเป็นถ่านมันก็จะไม่กลายเป็นถ่านนะครับถ้าไฟด้านหน้าเตามันดับซะก่อนต้องให้ไม้มันสมดุลกันนะครับอันนี้สำคัญเลยตอนนี้ไม้ฟืนที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไล่ความชื้นไม้สดติดดีแล้วนะครับสังเกตที่สีของควันสีของควันจะสีออกฟ้าใสๆนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลอ่อนๆปนอย่างนี้ก็ถือว่าติดดีแล้วนะครับเราจะปิดฝาทางด้านบนหลังจากที่ปิดฝาทางด้านบนไปแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วควันยังไหลออกมาตลอดเวลาถือว่าไฟติดดีแล้วนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงไม้ในเตาทั้งหมดก็น่าจะกลายเป็นถ่านนะครับเตาประเภทนี้อย่าลืมเปิดทางเข้าอากาศให้มันไปหมุนเวียนอยู่ในเตาด้วยนะครับนี่ก็ถือว่ามั่นใจที่สุดแล้วว่าไฟในเตาติดและไม้ทั้งหมดก็จะกลายเป็นถ่านถ้าควันใสๆแบบนี้ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับเราก็จะเอาตุ้มเอาผ้าห่อทรายทำเป็นตุ้มนะครับจุ่มน้ำให้เปียกแล้วก็เอามาอุดที่ป่องควันแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดหน้าเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเผาถ่านไม้สดพรุ่งนี้เช้าเปิดเตาเก็บถ่านเอาถ่านไปใช้ได้เลย